สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูลาบหมูทอดค่ะเมนูลาบรสแซ่บที่ปรุงได้อย่างกลมกล่อมครบเครื่องนำมาทอดที่สุกหอมน่ารับประทานที่สำคัญรสชาติอร่อยอีกด้วยนะคะทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็อร่อยวิธีการทำง่ายสุดๆเจเลยมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้ไปทำตามกันแล้วค่ะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนำผักชีฝรั่งมาหั่นรากทิ้งไปก่อนค่ะจากนั้นซอยผักชีฝรั่งให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนำผักชีฝรั่งไปพักไว้ค่ะต่อไปนำหัวหอมแดงมาหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายออกปอกเปลือกหอมแดงออกเลยนะคะเสร็จแล้วซอยหอมแดงให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้สักครู่นึงต่อไปเป็นขั้นตอนการหมักหมูใส่หมูลงไปในภาชนะที่จะใช้หมักได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายมะนาวบีบลงไปให้ฉ่ำๆเลยนะคะลาบหมูของเราจะได้แซ่บถึงใจแล้วค่ะใส่พริกป่นตามด้วยข้าวคั่วเสร็จแล้วใช้ช้อนคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ที่ต้องใช้ช้อนเพราะว่าถ้าใช้มือในการคลุกเคล้าเนี่ยเราอาจจะแสบมือได้นะคะเพราะส่วนผสมของเรามีพริกป่นอยู่ด้วยละค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นใส่หอมแดงซอยลงไปตามด้วยผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยนะคะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆก็จะได้ลาบหมูคลุกที่มีสีสันน่าทานสุดเลยล่ะค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทอดตั้งกระทะจากนั้นเทน้ำมันลงไปได้เลยเทลงไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อในขั้นตอนที่ทอดเนี่ยลาบหมูจะได้สุกพร้อมๆกันเมื่อตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วปั้นลาบหมูให้ก้อนกลมๆเสร็จแล้วใส่ลงไปทอดในกระทะได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เจแนะนำให้ใช้ไฟปานกลางในการทอดนะคะเพราะเนื้อหมูค่อนข้างที่จะสุกง่ายสามารถใส่ลงไปทอดได้พร้อมๆกันหลายๆชิ้นเลยล่ะค่ะหมั่นคนให้ลาบหมูสุกพร้อมกันอย่างทั่วถึงด้วยนะและตอนที่ทอดจะได้กลิ่นหอมของลาบหมูสุดๆไปเลยล่ะค่ะทอดไปเรื่อยๆจนได้ลาบหมูที่มีสีสันน่าทานเลยนะคะเมื่อได้ลาบหมูที่สุกเรียบร้อยแล้วตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูลาบหมูทอดเมนูลาบรสแซ่บที่สามารถทำได้ง่ายๆแถมยังอร่อยมากอีกด้วยทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยทานกับผักเคียงก็เลิศหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะค่ะต้องทำตามกันให้ได้แล้วล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ